สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นนะคะกับเดนเองค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาวงการบันเทิงเนื้อกระไข่เขาก็บอกว่ามันเนื้อหอมนะคะเข้ามาแล้วก็รวยเร็วๆค่ะแต่แขกรับเชิญของเดนวันนี้อยู่ในวงการบันเทิงมานานค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา จนมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยใครๆก็ยื่นมือเข้าไปช่วยกันนะคะแต่เธอกลับออกมาพูดนะคะว่ามีดาราบางคนนะคะเอาชื่อเธอไปอ้างว่าช่วยนนช่วยนี่แต่ที่แท้ไม่ช่วยเลยวายทัวร์ลงดาราสาวท่านนั้นจะทับย่ำทับแย่ทำไมแขกรับเชิญของเดียนคนนี้มีนิสัยแบบนี้คะคนเขาก็ลือว่าขึ้นแท่นนะคะเป็นป้ามหาภัยไปแล้วล่ะค่ะแต่เดียนว่าจริงเท็จก็ต้องคุยกับเธอก่อนนะคะป้าแมวดาวพลัสสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าขาสวัสดีค่ะอาจารย์ขาคุณป้าสบายดีนะคะสบายดีขอบคุณค่ะคุณป้าคะถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามอะไรคุณป้าแล้วก็พูดตรงๆเนี่ยแบบที่ป้าแมวเป็น ป้าแมวในดาวพลัสสุขอย่างเงี้ยป้าแมวจะโกรธไหมคะไม่โกรธค่ะอาจารย์ขาขออนุญาตถามกันแบบตรงๆนะคะป้าแมวคะเด็กใหม่ๆก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงหรือว่าเขาดูทีวีเขาไม่รู้จักนะป้าแมวใครอ่ะป้าคนนี้ใครอ่ะป้าแนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงสิคะป้าแมวนะคะป้าแมวดาวพลัสสุขเนี่ยเข้ามาเล่นละครนะคะตั้งแต่เรื่องแรกนะคะคือเรื่องพจมานสว่างวงคือบ้านไชยทองค่ะแล้วก็มาเล่นอีกเรื่องนึงอันนั้นจำไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องก็คือดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์นี่มันเต็มที่เลยค่ะที่ดังมากๆเลยค่ะพูดง่ายๆก็ขึ้นแท่นเป็นดาวเป็นดาวร้ายในตำนานใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะป้าขาแล้วเห็นเดียนทราบข่าวว่าป้ามาบอกว่าเวลาชราแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนในวงการบันเทิงอุ้มชูป้าแมวเยอะแยะเลยอย่างเช่นคุณอ้ําพัชรภาคุณบุ๋มปนัดดาเขาให้ความกรุณาดูแลป้ายังไงบ้างคะก็เวลาที่น้องรู้ว่าไม่สบายคือข่าวออกไปว่าป้าแมวตอนนี้ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะน้องก็จะว่าโทรศัพท์เข้ามาเป็นยังไงป้าแมวขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ช่วยเหลือมาเขาช่วยบ่อยใช่ไหมคะไหนคะเขาช่วยบ่อยไหมคะก็ถ้าเจ็บป่วยนะคะก็จะช่วยค่ะแต่ถ้าไม่ได้เจ็บป่วยป้าแมวก็ไม่เคยไปขอหรือไม่เคยอะไรเลยค่ะไม่ได้ถามเรื่องขอไม่ขอนะคะแต่เดนจะถามว่าเขาช่วยบ่อยใช่ไหมคะป้าถึงได้เอ่ยชื่อค่ะไหนคะเขาช่วยบ่อยใช่ไหมคะถึงได้เอ่ยชื่อค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะถ้าใครนานๆช่วยทีป้าก็ไม่เอ่ยใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ค่ะอาจารย์แล้วประธานโทษนะคะกับการที่ป้ามานั่งบอกกับคนนู้นคนนี้จนกระทั่งก็ไปเขียนเป็นข่าวอะค่ะว่ามีดาราสาวบางท่านนะคะไปอ้างชื่อป้าแมววันนี้ช่วยเหลือป้าแมวมีอักษรย่อนะคะยอจอลนมนจอโอ้ไม่ได้ช่วยจริงเลยตายทัวร์ไปลงดาราสาวเขาเยอะแยะทำไมป้าทำแบบนั้นคะอาจารย์ขาไม่เคยเอ่ยชื่อใครเลยนะคะแล้วอะไรที่อาจารย์พูดอะไรนั่นยังเลียงไม่ถูกเลยค่ะเนี่ยจนปัจจุบันนี้ยังเลียงตัวไม่ถูกเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะป้าคะอายุมากแล้วป้าค่อยๆลำดับสตินิดนึงนะคะมีหลงหลุดไปพูดกับนักข่าวคนไหนไหมคะอ๋อแม่เนี่ยเอาบัญชีฉันไปโพสต์แล้วก็บอกว่าช่วยไม่เคยช่วยเลยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่หลุดเลยเขาเสียหายนะคะป้าไม่หลุดเลยค่ะอาจารย์ขาไม่ได้หลุดอะไรจริงๆค่ะแล้วเขาไปเขียนได้ไงไม่มีมูลหมาไม่นะคะป้าแมวก็ไม่ทราบค่ะอาจารย์ขาไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ดาราสาวท่านนั้นเขาก็ออกมาไลฟ์แล้วนะคะแล้วเขาก็ออกมาขอโทษขอโพยอะไรต่อมีอะไรป้าแมวเล่าความจริงสิคะว่าเขาทำเพื่ออะไรและอย่างไรตามความเข้าใจป้าแมวค่ะค่ะคือน้องอ่ะบอกว่าเอาอะไรนะเอารูปป้าแมวกับเลขที่บัญชีไปเพื่อว่าเป็นสะพานบุญค่ะค่ะซึ่งป้าแมวนี่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะนะคะพอรู้เรื่องปั๊บก็ขอบคุณน้องค่ะว่าน้องไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณน้องแต่ป้าไปพูดหรือเปล่าคะว่าไม่เห็นช่วยแล้วไม่มีนะคะเอาชื่อไปใช้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับน้องด้วยนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องเลยค่ะค่ะและไอ้อักษรย่อเนี่ยนะคะขอประทานโทษนะคะถ้าใครจะไม่ชอบนะคะคุณยุ้ยจะไปเขียนขนาดนี้ก็คงไม่มีใครไม่ชอบเธอถ้ามันไม่หลุดออกมาจากปากป้าแมวค่ะใครก็บอกว่าป้าแมวนั่นแหละเป็นคนพูดป้าจะว่ายังไงคะอาจารย์ขาไม่มีการหลุดออกจากปากป้าแมวเด็ดขาดค่ะป้ายืนยันไหมว่าไม่ใช่ยืนยันเลยค่ะถ้างั้นป้าพูดกับคุณยุ้ยเลยค่ะว่าป้าไม่ได้เป็นคนพูดป้าพูดค่ะไม่งั้นคนไม่เข้าใจป้านะค่ะป
ป้าไม่ได้พูดนะคะยุ้ยค่ะป้าไม่เคยพูดถึงตัวชื่อยุ้ยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พอป้ารู้ว่ามีคนบอกป้าป้าก็รู้ว่ายุ้ยเนี่ยไปช่วยป้าเอาเบอร์บัญชีไปเพื่อเป็นสะพานบุญป้าก็ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะแต่ตอนนี้คนเข้าใจผิดนะคะว่าป้าพูดแบบนั้นแล้วก็ทัวร์ไปลงคนอื่นเขาแบบนี้เรียนสงสารน้องเขาอะค่ะป้าโอ้ยอย่าว่าแต่อาจารย์เลยค่ะนี่ก็ยังแบบว่าแย่เหมือนกันค่ะป้าหลุดหรือเปล่าไปนั่งนั่งเสร็จแล้วก็อายุมากแล้วก็บ่นคนนู้นบ่นคนนี้บ่นอ่ะจริงเหรอฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขาไม่เห็นช่วยนี่เขาเอาชื่อฉันได้ยังไงไม่เห็นบอกฉันเลยยังไงนี่ป้าไปลำพึงลำพันอะไรเลอะเทอะหรือเปล่าไม่ค่ะอาจารย์ไม่เลยค่ะไม่เลอะเทอะขนาดนั้นนะคะอาจารย์ขาค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะถามจริงๆนอกจากคุณบุ๋มปนัดดาคุณอ้ําพัชรภามีใครให้ความกรุณาช่วยเหลือป้าอีกไหมคะก็เวลาที่เจ็บป่วยนะคะก็เพื่อนๆในพวกเรากันเนี้ยค่ะที่เป็นดาราเนี่ยค่ะก็ยื่นมือเข้ามาช่วยกันเยอะมากเลยนะคะเมื่อปี63พันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วขอโทษนะคะกับคุณยุ้ยเนี่ยสนิทสนมเคยร่วมงานกันก็สนิทสนมกันนะคะสนิทสนมกันค่ะแล้วมีเรื่องกันขนาดนี้ขอโทษนะคะค่ะป้าได้ยกโทรศัพท์คุยกับคุณยุ้ยไหมคะอ๋อยังไม่ยกโทรศัพท์คุยโอ้ยเรื่องขนาดนี้ยังไม่คุยกันอีกเหรอคะแล้วก็น้องเขาไม่โทรมาหาป้าเหรอคะอ้าวทำไมป้าไปพูดแบบนี้คะเปล่าค่ะน้องก็ไม่ได้โทรมาค่ะถามที่จริงป้าคะมีใครมาเสี้ยมหรือเปล่าคะไม่มีเด็ดขาดค่ะอาจารย์ขาไม่มีใครมาเสี้ยมไม่มีอะไรเด็ดขาดค่ะไอ้ที่พูดไปอย่างนั้นนะคะเราก็เกรงว่าจะมีเดี๋ยวเกิดมีพวกมิจฉาชีพนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเราไม่รู้ไงคะว่าน้องเนี่ยเอาไปทำให้อะไรเราไม่รู้จริงๆค่ะก็เลยพูดไปใช่ไหมค่ะคือที่พูดไปไม่ใช่อะไรนะคะพวกมีคนมาถามปั๊บเราก็บอกไม่รู้จริงๆค่ะไม่ได้อะไรเราไม่รู้จริงๆแต่ไม่เคยเอ่ยชื่อน้องแม้แต่นิดเดียวค่ะเนี่ยป้ามีคนเขาก็บอกนะอุ้ยอย่าไปฟังนะยี่ป้าแมวอ่ะพอถึงเวลาก็กลับคำพูดพะทัวลงนะโดนด่าเยอะก็อุ้ยเปล่าค่ะป้าเปล่าค่ะป้าอย่างนึงก็เป็นป้าแมวในดาวพระศุกร์หรือเปล่าคะไม่เลยค่ะอาจารย์ค่ะไม่เลยไม่ได้กลับลำไม่ได้อะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้พูดจริงๆไม่ได้เอ่ยชื่อน้องจริงๆเลยค่ะหรอคะเอาเป็นว่าน้องยุ้ยเขาเจตนาดีใช่ค่ะถ้าเมื่อน้องยุ้ยเจตนาดีป้าแมวก็บอกแล้วค่ะว่าขอบคุณน้องมากๆเลยพอป้าแมวรู้นะคะป้าแมวรู้ปั๊บเนี่ยป้าแมวก็บอกอุ้ยขอบคุณน้องมากๆเลยค่ะที่น้องเนี่ยช่วยเหลือเข้ามาค่ะแล้วป้าคิดว่าใครล่ะคะที่เอาชื่อป้าไปเอาบัญชีไปแล้วไปโพสต์แล้วไปโกหกคนอื่นว่าช่วยแต่จริงๆไม่เคยช่วยถ้าไม่ใช่ยุ้ยแล้วใครคะอันนี้ป้าแมวไม่ทราบมีคนโทรศัพท์เข้ามาบอกค่ะมีคนโทรศัพท์เนี่ยป้าแมวขาเนี่ยมีคนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมีหน้าป้าแมวมีเบอร์บัญชีป้าแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าก็หูเบาไม่สืบก่อนก็รีบให้สัมภาษณ์ไปแล้วอ๋อไม่จริงเขาไม่เคยมาช่วยเสียเลยหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิคะอาจารย์ขานี่นะป้าไม่ได้แล้วนะคะเราอายุเยอะแล้วต้องสืบสาวเราเรื่องก่อนเดี๋ยวนี้วงการนะคะโลกโซเชียลมันวิ่งกันพรวดตอบไวมากเกินไปคนอื่นเขาเสียก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็เกิดขึ้นมาว่าหาว่าหิวเงินเหรอถึงได้มาจะมาขอเงินอะไรยังไม่ใช่นะคะหรอคะไม่ได้หิวเงินนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็อยากจะทราบนะคะป้าแมวคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วป้าก็เดินสายไปช่องโน้นไปช่องนี้ขอโทษนะคะสร้างเรื่องให้ดาราสาวเขาโดนด่าแล้วตัวเองก็เดินรับทรัพย์อย่างนั้นเหรอคะไม่ใช่ค่ะอาจารย์ขาไม่ใช่เลยค่ะเป็นความสัตย์จริงนะคะอาจารย์ขาชาวบ้านเขาก็จะคิดแบบนี้กันไหมล่ะเสียที่เราละสิแก่แล้วยังมาทำตัวแบบนี้ป้าแมวก็เสียใจเหมือนกันค่ะอาจารย์ขาในที่สุดแล้วป้าไม่ได้มีเจตนาที่ใช้มันเป็นเรื่องแล้วก็จะได้อัพค่าตัวมีงานทำไม่ค่ะไม่มีเจตนาอะไรจริงๆค่ะอาจารย์ขาเพื่อป้องกันเท่านั้นเองค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าคือใครอะไรยังไงเพื่อป้องกันเผื่อว่าบัญชีออกไปอย่างนี้ถ้าเกิดใครเอาไปบอกว่าเนี่ยเข้าใจบริจาคป้าแมวอะไรอย่างนี้แล้วเหลือค่าอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะยังมีบางคนนะคะบางทีเจอกันเนี่ยวันนั้นน่ะยังช่วยป้าแมวป้าแมวยังไม่รู้จักนี่คือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเลขที่บัญชีกับหน้าป้าแมวมันไปเกลื่อนไปค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ถ้าเกิดตอนนี้ถ้ามีคนเขาอยากจะดูแลหรือช่วยเหลือป้าแมวติดต่อยังไงคะอ๋อก็ติดต่อที่อาจารย์ก็ได้ค่ะอ๋อไม่อย่าให้ทัวร์มาลงฉันสิคะอ๋อเรื่องอะไรจะอยู่ให้ฉันมานั่งรับเงินแทนป้าแมวติดต่ออาจารย์ก็ได้ค่ะไม่ได้ค่ะติดต่อป้าแมวโดยตรงจะดีกว่าไหมคะได้ค่ะ
เรียนถามป้าแมวจริงๆนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้นะคะมิถุนาปีนี้81เต็มค่ะโอ้ก็อายุเยอะแล้วนะคะขอโทษนะคะงานการมีไหมคะเลี้ยงตัวเองหรือว่าวันๆช่วยได้แต่แหกปากแหกคอขอตังค์ชาวบ้านคะอาจารย์ขางานยังมีเล็กๆน้อยๆเพราะว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยค่ะทุกที่มันก็ไม่มีงานถูกไหมคะเราก็มีงานรับสอนน้องที่มาอยากแสดงบ้างมีละครเล็กๆน้อยๆละครช่องเล็กไอ้ YouTube อะไรบ้างป้าเคยลำบากถึงขั้นแบบไม่มีสตังค์จริงๆไหมเคยค่ะอาจารย์เหรอคะเคยค่ะแต่อาจารย์เชื่อไหมไม่เคยบอกให้ใครรู้ค่ะแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานยังไม่รู้เลยค่ะค่ะค่ะเพราะว่าไม่เคยอยากให้ใครมาเดือดร้อนเพราะป้าแมวป้าแมวก็อยู่เฉยๆของป้าแมวจนกระทั่งเพื่อนถามเพราะเพื่อนรู้ค่ะบอกเพื่อนยังบอกกับป้าแมวเนี่ยปากหนักแต่เดี๋ยวอยากทราบนะคะถ้าสมมติป้าแมวเอ่ยปากขอความช่วยเหลือแล้วเขาไม่ช่วยป้าแมวจะโกรธเขาไหมคะอุ้ยไม่จะโกรธได้ยังไงคะสมมติว่าป้าแมวขออาจารย์ขาเนี่ยป้าแมวเดือดร้อนมากเลยอาจารย์ช่วยได้ไหมคะทำไมไม่ทำมาหากินคะมือเท้าก็ครบอย่างนี้จะไปโกรธอาจารย์ได้เหรอไม่โกรธค่ะทุกคนก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมคะต้องทำมาหากินตอนนี้นะคะก็มีงานเล็กๆในน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเล็กเงินน้อยก็เอาไว้หมดนะคะบางคนบอกว่าป้าแมวอะค่าตัวแพงอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะคะไม่แพงค่ะคุยกันได้บางคนบอกป้าแมวขาหนูมีให้แค่นี้โอเคไหมคะค่ารถนะคะเอาค่ะโอเคค่ะเรียนถามป้าตามตรงนะคะถ้าวันหนึ่งไม่มีงานทำอายุก็มากแล้วก็ไปขอสตังค์ใครก็ไม่ได้อีกแล้วเพราะก็ไม่มีใครเขาช่วยไม่ใช่ญาติพี่น้องป้าจะอยู่ยังไงคะจะโวยวายเอ้ยป้าไม่สบายป้าป่วยคนในวงการบันเทิงมาช่วยหน่อยสิคะพอเขาไม่ช่วยก็ไปด่าเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดค่ะอาจารย์ไม่ทำค่ะป้าเนี่ยนะวันนี้ฉันถามป้านะถ้าป้าไปเดินตลาดนะคะอุ้ยตายป้านี่ไปด่าดาราขวัญใจฉันแล้วทำไมทำตัวแบบนี้ป้าเขาอาจจะแบบเอาอะไรต่อมีอะไรเขี้ยงป้าที่กลางตลาดป้าจะทำยังไงป้าก็ไม่ทำยังไงป้าก็บอกว่าป้าไม่ได้พูดไม่ได้อะไรป้าไม่ได้ทำอะไรยังไม่ทันจะพูดเลยว่าไม่ได้ทำอะไรโคร่มใส่หงายหลังไปแล้วป้าจะออกจากบ้านได้ไหมตอนนี้นั่นแหละสิคะก็จะเหมือนตอนที่เล่นดาวพระศุกร์ใช่ไหมคะตอนที่เล่นดาวพระศุกร์ก็ออกจากบ้านไม่ได้อยู่แล้วค่ะนั่นแหละสิคะป้าอาจารย์ว่าป้าควรจะพูดให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าป้าไม่ได้พูดแล้วก็อยากเข้าใจผิดแล้วก็ยุติความคิดนี้ป้าพูดค่ะฉันให้ป้าพูดค่ะอันนี้นะคะป้าแมวพูดตรงๆนะคะป้าแมวไม่ได้พูดชื่อน้องแล้วไม่มีตัวอักษรย่อนะป้าแมวก็ไม่ได้เป็นคนพูดไม่ได้เป็นคนทำไม่รู้เรื่องเลยนะคะค่ะคนที่แบบว่าด่าป้าแมวเม้นเข้ามาด่าป้าแมวป้าแมวก็กราบขอเถอะนะคะหยุดเลยค่ะนะคะการพิมพ์ของคุณน่ะนะคะมือลงไปนิ้วไป10นิ้วเนี่ยมันทำลายจิตใจคนแก่ๆอย่างป้าแมวซึ่งอายุ81แล้วนะคะยังไม่รู้เลยค่ะว่าวันนี้นั่งคุยกับอาจารย์แล้วพรุ่งนี้จะไปไหนจะอยู่ที่ไหนอาจจะไปอาจจะตายก็ได้ใช่อาจารย์ไม่เขาด่าๆไปเถอะค่ะอ๋อเหรอคะถ้าเขาด่าแล้วเขาสบายใจป้าใช่ใช่ค่ะจริงๆนะคะถ้าหากว่าด่าแล้วคุณสบายใจเอาเถอะค่ะป้าแมวมีคอมเมนต์อะไรไหมที่ป้าแมวบังเอิญไปเห็นแล้วมันทำความรู้สึกสะเทือนใจให้กับป้าแมวอ่ะมีมากเลยอาจารย์คะค่ะมันมีคอมเมนต์ว่าเป็นหมาเลี้ยงของอ้ําพัชราภาแต่อ้ําพัชราภาเนี่ยเลี้ยงไม่อิ่มก็เลยวิ่งไปหายุ้ยจิรนันตรงเนี้ยป้าแมวเนี่ยอายุแค่นี้แล้วอ่ะทำไมถึงว่าป้าแมวขนาดว่าเป็นหมูเป็นหมาล่ะคะว่าป้าแมวหิวเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเลยไปขอทานเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกว่าแมวมันที่สุดเลยค่ะที่สุดอย่าเลยนะคะขอร้องว่าแมวเป็นคนนะคะไม่ได้เป็นหมานะคะไม่ถึงขนาดนั้นเลยจริงๆค่ะมันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยจริงๆนะคะแต่อยากถามป้าแมวนะคะอายุ81มาเจอมรสุมทางโซเชียลมีเดียขนาดนี้ป้ามีความรู้สึกเป็นยังไงคะสุขภาพจิตเราสิอาจารย์พูดตรงๆนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะจิตตกแบบว่าเอ้ยทำไมถึงขนาดนี้ล้นเหลืออะไรเราอะไรเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดไม่ออกว่าทำไมเป็นแบบนี้อ่ะป้า
เข็ดไหมเที่ยวนี้การให้ข่าวสัมภาษณ์โน่นสัมภาษณ์นี่ป้าเข็ดไหมเที่ยวนี้เข็ดเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเราไม่ได้พูดก็บอกว่าเราพูดอะไรเงี้ยค่ะพูดนิดนึงก็เอาไปเติมไม่ได้พูดก็บอกว่าพูดอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้พูดจริงๆนะคะอันนี้พูดจริงๆเลยค่ะว่าป้าแมวไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ได้เป็นคนทำอักษรย่อแล้วก็ไม่มีการว่าหลังไมค์หรืออะไรไม่มีเลยค่ะค่ะเรียนถามป้านะคะแล้วก็ถือโอกาสบอกป้าสังคมสมัยนี้อยู่ยากนะคะแล้วโลกสมัยนี้มันวิ่งเร็วยิ่งกว่าจรวดใช่ค่ะแป๊บเดียวไปกันทั้งเมืองแล้วไม่ได้พูดก็กลายเป็นคนพูดเรียนอยากให้ป้าพูดนะคะกับคนที่เอาป้าไปเขียนแล้วก็บวกโน่นบวกนี่จนกระทั่งกลายเป็นความหายนะของผู้อื่นแล้วก็มาโทษว่าป้าเป็นต้นเหตุป้าพูดค่ะไอ้คนที่เอาไปทำนะคะก็ป้าแมวก็ขอร้องนะคะว่าหยุดนะคะอย่าทำแบบนี้อีกเลยนะคะอย่าไปทำกับคนอื่นอีกเลยทำกับป้าแมวคนเดียวพอแล้วนะคะหยุดเลยค่ะเพราะมันเป็นการเสียหายกันหมดเลยทำให้น้องเสียหายด้วยทำให้คนเข้าใจผิดน้องด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าป้ารู้ว่าใครเป็นคนเอาไปทำนะป้าจะฟ้องไหมอาจารย์ขาการฟ้องเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เงินอาจารย์มันก็ต้องวุ่นวายกันไปหมดเลยงั้นก็ช่างเถอะให้เขาด่าๆไปเถอะใช่ไหมคะมั่นใจใช่ไหมว่าเราไม่ได้เป็นคนหลุดปากไปด่าเขาเองปากเราไม่ได้อะไรใช่ไหมคะทีนี้เรียนถามหน่อยสิคะว่าคนบางคนนะคะพอเขามาอ่านแป๊บเดียวเขาอยากอ่านไม่ทันจบแล้วเขาก็ด่าป้าแมวแล้วสาดเสียเทเสียเทเสียเลยป้าแมวจะทำยังไงกับเขาดีคะค่ะป้าแมวก็ขอความกรุณานะคะอ่านข่าวให้จบซะก่อนแล้วให้เข้าใจซะก่อนมาวิเคราะห์ก่อนว่ามันคืออะไรแล้วค่อยด่าค่ะค่ะหรือท่านนั้นก็ติดต่อถามมาป้าแมวขาป้าแมวครับเป็นความจริงยังไงเรื่องมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ผมฟังให้หนูฟังสิหนูจะได้รู้เรื่องจะได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะกัดเย็นว่านะเนี่ยงานเนี้ยเกิดเรื่องเที่ยวเนี้ยก็คงไม่มีใครอยากช่วยป้าแมวแล้วพอช่วยเสร็จก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วถูกลุมด่าทัวลงป้าแมวจะต้องอยู่แบบไม่มีใครสมเพชเวทนาอีกแล้วแหละฉันว่าเขากลัวป้าแล้วป้าจะว่ายังไงข่าวเนี้ยตายอย่างโดดเดี่ยวแน่เลยก็ถ้าข้าอาจารย์เนาะแต่ป้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเกิดป้าแมวเป็นอย่างนั้นป้าแมวก็คงจะโดนแบบนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้ป้าแมวไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้เป็นแบบนี้บางคนก็บอกป้าแกแล้วมีวัดเธออาจารย์ขาไปให้วัดเขายุ่งทำไมแล้วคะยังมีมือมีเท้าที่ทำมาหากินได้อาจารย์ขาใช่ไหมคะจะไปเบียดเบียนวัดทำไมแล้วคะเราเป็นผู้หญิงจะไปเบียดเบียนวัดทำไมแล้วคะค่ะป้าขาที่ผ่านมาป้าบอกว่าคนในวงการบันเทิงมีน้ำใจป้าไม่สบายคนช่วยเยอะแยะป้าพอจะบอกได้ไหมคะเงินช่วยเหลือได้มาทั้งหมดกี่ล้านอาจารย์ถ้าเป็นล้านนะคะอาจารย์ขาโอ้โหก็ดีสิคะอาจารย์ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะมีพอที่ว่าเก็บเอาไว้ดูแลสุขภาพตัวเองเอาไว้กินข้าวเอาไว้อะไรอย่างนี้เอาไว้แบ่งทำบุญบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะหรอคะบางทีอันนี้อาจารย์พูดจริงๆนะคะไม่ได้โกหกไม่ได้มาสร้างภาพบางทีเพื่อนนะคะ เพื่อนที่ร่วมงานกันที่ตกงานที่งานไม่มีด้วยกันเนี่ยค่ะมีเล็กมีน้อยเนี่ยก็ปันกันนะคะแบ่งปันกันนี่เรื่องจริงถามได้เลยค่ะป้ากลัวฉันจะไปยืมเงินที่เขาช่วยเหลือป้าเหรอป้าถึงไม่พูดว่าได้มาเยอะไหมมีคนบอกป้าได้เป็นล้านแล้วพอป้าได้เงินป้าก็ใช้จ่ายมือเติบอุ้ยอาจารย์คะใครเขาไปเห็นที่ไหนแล้วคะว่าไม่ทราบไงคะจนก็ได้ยินมาว่าตอนเวลามีสตังก็ใช้จ่ายมือเติบพอเวลาไม่มีก็มาร้องห่มร้องไห้ขอบริจาคโทรหาคนนู้นหาคนนี้ป้าเป็นเช่นนั้นเหรอคะไม่จริงเลยอาจารย์คะไม่มีการโทรหาใครเลยค่ะอาจารย์ไม่มีการรัวกันแล้วก็ไม่เคยฟุ่มเฟือยบางคนบอกแหมเห็นไปนั่งกินข้าวที่หรูที่หละสมมติอาจารย์เป็นเพื่อนอาจารย์จะไปกินข้าวป้าแมวฉันจะไปกินที่นี่ไปกินกับฉันไหม ไม่ไปหรอกอาจารย์ไม่ไปมาเธอเดี๋ยวฉันเลี้ยงแต่ป้าแมวอย่าลืมนะคะเขาก็มีคนมาบอกว่าเมื่อ 2-3 วันนี้ป้าไปออกงานใส่สร้อยคริสตัลซะแบบดูหรูหราทำไมไม่ไปขายสร้อยเอามาเลี้ยงตัวล่ะคะอาจารย์ค่ะอันนั้นยืมเข้ามานะคะนั่นน่ะเอาเหรอค่ะโอ๊ยตายทำเหมือนนาฬิกายืมอีกแล้วเอาอีกคนแล้วชอบยืมตกลงป้าจนจริงหรือแกล้งจนคะอาจารย์อาจารย์ค่ะตอนนี้นะคะป้าแมวเนี่ยเป็นนักแสดงไม่ใช่ดาไม่ใช่นางเอกไม่ใช่ได้ทีเป็นล้านค่ะได้มาก็ไม่ได้ว่ามากมายเราก็ต้องเก็บเอาไว้ใช้จ่ายต้องเก็บไว้หาหมอเพราะป้าแมวเนี่ยมีสุขภาพไม่ดีป้าเป็นอะไรบ้างโรคเป็นหอบหืดหอบหืดแล้วก็เป็น
ภูมิแพ้นะคะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วเห็นบอกปอดก็ไม่ดีเหรอคะปอดไม่ดีคือเป็นหอบหืดไงคะอ๋อหอบหืดเป็นหอบหืดแล้วพอไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปติดเชื้อทั่วไปนะคะไม่ใช่โควิดนะคะค่ะแล้วก็เป็นความดันอะไรก็ดูแลรักษาแล้วก็เป็นหัวเข่าเสื่อมป้าฉันถามป้าแบบเราคุยกันเองนะแบบหญิงชราสองคนคุยกันนะเปิดอกนะทำไมไม่มีผัวล่ะอาจารย์ขาเนี่ยทำงานมาตั้งแต่เด็กทำงานมันก็หาผัวได้ใครๆเขาก็มีผัวกันหลายคนจะรู้ไหมทำงานอ่ะเช้าวันนี้กับวันยังถามต้องถามว่าวันนี้วันอะไรโอ้โหงานชุกอย่างนั้นเลยเหรอสมัยก่อนจริงๆอาจารย์ไม่แล้วขอโทษนะคะทำงานอย่างนี้ชุกขนาดนี้มันก็ต้องมีเงินเยอะทำไมมันเก็บเงินไม่อยู่เลยนะคะมันไปสุรุ่ยสุร่ายที่ไหนหมดล่ะป้าขาอาจารย์ขาฟังนะคะไม่ได้เป็นดาราใหญ่ไม่ได้เป็นนางเอกเงินไม่ได้มากมายค่ะค่ะเก็บเอาไว้เนี่ยก็คือว่าเจ็บป่วยบ่อยอันนี้พูดจริงๆนะคะเพราะว่าเอามารักษาตัวหมดเอามารักษาตัวแต่ฉันก็ได้ข่าวมีคนเขาเมากันนะพอรับเงินเสร็จแต่ละงวดเล่นหงเล่นหวยติดหรูเป็นแบบอยู่ในวงการบันเทิงเพื่อนฝูงมาแล้วก็เลิศเชิดยิงป้าแมวเป็นแบบนั้นกับเพื่อนฝูงไม่ใช่เหรออาจารย์ขาไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ค่ะค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะแล้วเงินมันไปไหนหมดถึงบอกว่าจะได้เงินแบบไม่มากนักแต่มันก็ต้องมีเก็บไหมคะทำหามรุ่งหามค่ำก็มีเก็บสิคะเก็บที่ว่าเก็บเอาไว้รักษาตัวไงอาจารย์เก็บไว้รักษาตัวค่ะแล้วสมัยก่อนอาจารย์รู้ไหมคะการทำงานน่ะมันไม่ใช่ได้เงินเลยนะคะฮะทำแล้วพอออกอากาศแล้วกี่วันกี่อาทิตย์ถึงจะได้เงินก้อนหนึ่งตรงนี้กี่ตอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางเรื่องละครก็โดนแช่เงินไม่ได้อ้าวใช่ค่ะอาจารย์ค่ะไม่ใช่สมัยนี้นะคะสมัยนี้ไปถ่ายปั๊บได้ปุ๊บเลยมันต่างกันใช่ไหมคะต่างกันมากค่ะงั้นที่ผ่านมานะคะนอกจากคุณอ้ําและคุณบุ๋มเนี่ยมีใครอีกไหมคะที่ให้ความกรุณาไม่ทอดทิ้งป้าเลยพอจะเอ่ยชื่อได้บ้างไหมคะก็มีเยอะมากมายค่ะนะคะแบบว่าจะพูดยังไงดีอาจารย์บางคนเขาก็บอกว่าไม่อยากให้บอกชื่อนะคะอาจารย์ค่ะค่ะไม่อยากให้บอกชื่อคือแบบว่าเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือป้านะสงสารป้าป้าก็เหมือนกับเป็นแม่เขาคนนึงอะไรอย่างนี้ค่ะเขาไม่ต้องการว่าให้มาเอ่ยชื่อค่ะอาจารย์คิดดูสิคะถ้าเกิดป้าแมวเป็นคนสำเร็จเทมากินเหล้าสูบบุหรี่เล่นหวยเล่นไพ่หรือว่าทำตัวสำเร็จใครจะมาช่วยป้าแมวคะอาจารย์คิดดูคะค่ะใครจะมาช่วยเพราะว่ามีคนช่วยค่ะเพราะว่านี่ค่ะทำงานตั้งนานแต่ทำงานถ้าเกิดไม่ได้ทำงานนะคะก็อยู่บ้านอยู่ในห้องไม่ได้ไปไหนเลยค่ะบางทีเจ็ดวันก็ต้องไม่ได้ไปถ้าไม่มีงานค่ะถ้ามีงานเราก็ออกไปค่ะหรือตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีเด็กมาพ่อแมวแม่เขานะพ่อแมวสอนเอาสอนเราก็ไม่ได้คิดหลายตังค์เราก็คิดเพื่อว่าอันนี้สมน้ำสมเนื้อกันสอนการแสดงเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคค่ะป้าแมวคะคุณผู้ชมเจ้าขาเราขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันถึงเรื่องความเป็นอยู่ส่วนตัวค่ะเมื่อกี้เธอเอ่ยมาแล้วนะคะว่าเธออยู่คนเดียวจริงๆแล้วนะคะอาจจะเป็นไปได้ค่ะญาติพี่น้องก็ไม่เอาไม่มีใครคบค่ะพักสักครู่นะคะอยากคุยกับป้าเรื่องสุขภาพอะค่ะแม้สารพัดโรคเลยนะไหนจะหอบหืดขาก็ไม่ดีปอดก็ไม่ดีแล้วมีอะไรภูมิแพ้อีกภูมิแพ้ก็หอบหืดหอบหืดนี่แหละค่ะนั่นน่ะสิคะมีคนเขาลือว่าสุขภาพแย่งานการคงจะรับไม่ไหวแล้วนอนแบบแต่บางคนเขาก็ลือนะคะอ๋อยายป้าแมวดาวพระศุกร์ว่าตายไปตั้งนานแล้วว่าทำไมคนเขาพูดกันแบบหลายกระแสคะยังอยู่ค่ะอาจารย์ขายังอยู่แต่ว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะคะค่ะดูแลว่าเราก็ต้องรักษาให้มันดีขึ้นมาเพราะว่าเราอยากทำงานค่ะอาจารย์อยากทำงานด้วยชีวิตจิตใจของป้าแมวเนี่ยป้าแมวเป็นคนชอบทำงานแต่ตอนนี้เดี๋ยวอยากย้ำมาค่ะป้าบอกป้าสุขภาพไม่ดีพอสุขภาพไม่ดีก็มีคนเอาเงินมาช่วยป้าก็เลยแกล้งอ้อนสุขภาพไม่ดีบ่อยๆจะได้เงินช่วยเหลือบ่อยๆหรือเปล่าคะอุ้ยไม่ใช่อาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายดีๆจะไปแกล้งทำได้ยังไงอาจารย์ก็ไม่รู้ไงคะไม่เคยก็ป้าแบบออดๆแอดๆดูหน้าสงสารดูหน้าต้องการการดูแลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยก็คือเจ็บป่วยแล้วเวลาเจ็บป่วยก็ต้องรู้ตัวว่าควรไปโรงพยาบาลไหมถ้าไม่ควรไปเราก็อยู่บ้านกินยาป้าหาหมอที่ไหนคะหาหมอที่โรงพยาบาลทรวงอกค่ะเพราะว่า
เกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับหอบหืดโดยเฉพาะค่ะค่ะค่ะแล้วมีใครสปอนเซอร์ดูแลค่าอยู่ค่ายาหรือใช้สิทธิ์อะไรไหมคะไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรจริงๆนะคะเพราะว่าหอบหืดประมาณทรวงอกเนี่ยอยู่คนละเขาเรียกว่าคนละพื้นที่กันค่ะค่ะคนละพื้นที่กันป้าก็จ่ายสตางค์ค่าจ่ายสตางค์ค่ะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่ารักษาพยาบาลไม่ค่ะอาจารย์ขาถ้าเกิดว่าต้องไปแอดมิดนะคะก็ถึงจะต้องเป็นตรงนั้นมากหน่อยแต่ถ้าปกติแล้วไปเอายา 2-3 เดือนเนี่ยหมอถึงจะไปเอายาทีหนึ่งค่ะเอายาทีหนึ่งก็บางทีก็พันกว่าบาท 2,000 กว่าบาทถ้าเกิดว่าหมอให้มาเยอะหน่อยก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทค่ะก็ยังดูแลตัวเองได้ยังได้ค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้ป้ามีงานอะไรทำบ้างคะกอกๆแกะๆที่มันพอมีรายได้เลี้ยงตัวค่ะเล็กน้อยเช่นว่าสอนเด็กสอนการแสดงเด็กนะคะแล้วก็มีซีรีส์เล็กๆน้อยๆนะคะซีรีส์ช่องเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีภาพยนตร์ที่เมเจอร์อันนี้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีละครอีกเรื่องกำลังรออยู่ค่ะวิเคราะห์ฮอตนะอาจารย์ก็ไม่ใช่ไก่กานะคะคิวทองอาจารย์ค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์แต่ว่ามันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนอาจารย์ทราบไหมคะสมัยก่อนทำงานอาทิตย์ต้องมี7วันใช่ไหมคะมันเหมือนทำ16วันนะคะคือทำกลางวันกลางคืนเป็นคนพิมพ์หนังสือด้วยพิมพ์บทด้วยเล่นละครด้วยนี่เรื่องจริงนะคะนั่งพิมพ์บทบางวันเนี่ยค่ะพิมพ์จนกระทั่งว่าเจ้านายถามว่าบ้านเขาไม่มีอยู่แล้วถึงอยู่บริษัทค่ะพิมพ์หนังสือเป็นคนทุ่มเททำอะไรทุกงานในวงการบันเทิงมาก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 เป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้บ้านอยู่ที่ไหนคะบ้านเนี่ยค่ะบ้านอยู่ที่เอื้ออาทรบ้านอยู่เอื้ออาทรนะคะแล้วก็ตอนป่วยเมื่อวันออกมาวันที่28ตุลาเดือนปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็ที่บ้านเนี่ยคล้ายๆว่าเราไปอยู่โรงพยาบาลหลายวันมันก็แบบว่ามีขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นก็ยังไม่ได้ไปอยู่ทีนี้ญาติกันน่ะที่เมืองทองค่ะเขาก็บอกมาพักที่นี่นะอากาศจะได้ดีๆให้ไปทำความสะอาดที่บ้านก่อนแล้วก็กลับไปบ้านค่ะอันไหนบอกว่าบ้านถูกยึดไม่มีที่อยู่ล่อนเล่ไปยิบซีสาวไหมคะอาจารย์ขาบ้านถูกยึดนั่นแหละคือหลายปีมาแล้วค่ะอ๋อบ้านถูกยึดหลายปีสาเหตุที่ถูกยึดเพราะว่างานไงคะครึ่งเดี๋ยวงานก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีงานเดี๋ยวก็อย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็เลยไม่มีเงินไปผ่อนค่ะใช่ค่ะก็เลยไม่มีเงินไปผ่อนแล้วพอดีว่าก็มีคนมาช่วยเหลือเหมือนกันนะคะเรื่องบ้านเนี่ยค่ะค่ะก็พอดีน้ำท่วมอีกน้ำท่วมปี54นี่ค่ายคอเลยค่ะค่ะอันนี้บ้านก็เลยแบบว่าเสียหายไม่มีปัญญาที่จะไปซ่อมแซมก็เลยปล่อยให้เขายึดไปซะก็เลยให้เจ้าของคืนไปค่ะก็ตัวเองก็ไปอยู่ที่เอื้ออาทรประทานโทษนะคะนอกจากจะไม่มีสามีแล้วเนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่มีใครเขาเอาเหรอคะอาจารย์ขาญาติพี่น้องน่ะมีนะคะแต่ว่าอาจารย์ขาทุกครอบครัวเนี่ยเขาต้องดูแลลูกเต้าเขาใช่ไหมคะพี่อะไรนี้เราจะไปเบียดเบียนเขาหรือคะอาจารย์นี่พูดดูดีนะครับเป็นแบบบทนางเอกไม่ใช่ค่ะอาจารย์มันเป็นแต่ฉันได้ยินมาว่าอีตอนที่เป็นดาราเย่อหยิ่งยะโสกับญาติพี่น้องเนี่ยคอตั้งเชิดไม่เคยให้ความช่วยเหลือใครวันนี้ญาติพี่น้องไม่มีใครคนนับญาติป้าเขาบอกกันอาจารย์ไปเชื่อเขาค่ะอาจารย์ฉันไม่ได้เชื่อฉันเลยถามไงจริงเขาไม่จริงไม่เป็นคนอย่างนั้นเลยค่ะไม่ทำไมเราคนเรามันจะไม่มีญาติเหรอป้าก็ดูน่ารักน่ารักทำไมไม่มีใครคบล่ะมีญาติเนี่ยนะคะก็ไปมาหาสู่กันแต่ว่าจะให้ไปอยู่ด้วยกันหรือจะอะไรเขาก็มีภาระของเขาเราจะไปเบียดเบียนเขาหรือคะอาจารย์ถ้าอย่างนี้ฉันถามภาษาแบบเราแก่คุยกันแก่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะตายใครจะดูแลเช็ดจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองอันนี้นะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่คิดก็คิดเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าเรายังแข็งแรงก็ยังไม่คิดถึงเลยเถิดไปถึงตรงนั้นนะคะป้าแมวเคยคิดไหมว่าชีวิตเธออาภัพอาภัพอาภัพค่ะคิดเหมือนกันว่าชีวิตอาภัพทำไมถึงไม่มีคู่ทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้คิดค่ะแต่คิดไปคิดมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็มันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาให้มายังไงเราก็อยู่เวียงให้มีความสุขแล้วที่เมื่อกี้ป้าหลุดพูดออกมาว่าอาภัพค่ะอาภัพทำไมไม่มีคู่ฉันถามคงไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดอีตอนสาวๆเธอเลือกมากหรือเปล่าไม่ใช่เลือกอาจารย์ทำงานไม่มีเวลาฉันไม่อยากเชื่อคำนี้หน้าตาป้าก็ไม่ใช่ขี้เหร่นะจริงๆอาจารย์ไม่มีเวลาจริงวันนึงนี่คะนั่งอยู่กับพิมพ์ดีดนั่งอยู่พิมพ์ดีดบางวันนี่นั่งจนไม่รู้วันไหนเป็นวันไหนก็เลยทำให้ตัวเองเลยต้องมาอยู่อย่างนี้คิดว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าบางทีเนี่ยคะเราเห็นคนอื่นเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันอย่างนู้นอย่างนี้กันแล้วก็เลิกกันเราอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าอาจารย์จริงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
ชีวิตของป้าแมวสอนอะไรกับพวกเราได้บ้างสักครู่นะคะป้าแมวคะป้าแมวรู้ตัวไหมว่าเที่ยวนี้ป้าแมวเป็นข่าวดังกระหึ่มไปหมดเลยค่ะเนาะดังแบบโอ้โหสมใจละสิไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์นึกไม่ถึงเรียนจะรู้ไหมล่ะคะแล้วป้าก็ไปช่วยได้สัมภาษณ์ให้คนนู้นคนนี้บอกอ๋อที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้อยากได้เงินแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาขอเงินใครพูดถูกนี้ถูกต้องไหมคะไม่ได้เจตนาขอเงินแต่เจตนาของานค่ะเหรอค่ะแล้วถ้าเกิดคราวนี้ดังกระหึ่มแล้วมันยังไม่ได้งานอีกจะสร้างเรื่องอะไรต่ออีกล่ะอาจารย์คะจะไปสร้างทำไมคะเรื่องน่ะมันไม่ใช่ดีนะคะจะไปสร้างทำไมสร้างให้คนเขาด่าเราทำไมเหรอคะอาจารย์เราอยู่ดีๆก็ไม่รู้เรียนก็ถามไว้ก่อนเรียนก็ซื่ออย่างนี้เราอยู่ดีๆจะไปให้คนนู้นคนนี้ด่าทำไมล่ะคะอาจารย์คะค่ะค่ะเอาอย่างนี้ละกันป้าแมวยังอยากได้งานในวงการบันเทิงทำไมไม่เปลี่ยนอาชีพไปทำงานอย่างอื่นทำอะไรล่ะคะอาจารย์ไม่รู้เคยขายขนมก็ขายไม่ดีก็เลิกขายค่ะทำไมเหตุผลอะไรถึงรักงานในวงการบันเทิงสักขนาดนี้รักมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยค่ะเป็นเด็กๆนี่เลยค่ะว่าอู้ตายอยากเข้ามาอยู่ในนี้อยากจะอยู่ในวงการมากๆพอได้เข้ามาเริ่มแรกนะอาจารย์ค่ะเล่นละครวิทยุค่ะเล่นละครวิทยุแล้วก็จนกระทั่งมาเล่นภาพยนตร์แล้วจนกระทั่งมาเล่นทีวีสรุปแล้วก็คือไม่ขอเปลี่ยนอาชีพจนลมหายใจสุดท้ายไม่ขอเปลี่ยนอาชีพค่ะอาจารย์เอาอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามีคุณผู้จัดละครอยู่นะคะหรืออาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะเจ้าของภาพยนตร์ผู้สร้างนั่งชมอยู่เดี๋ยวอยากให้ป้าแมวพูดเผื่อฝากเนื้อฝากตัวของงานทำค่ะป้าแมวก็ขอเถอะนะคะค่ะท่านผู้จัดนะคะหรือผู้กำกับหรือว่าท่านเจ้าของภาพยนตร์นะคะป้าแมวของานทำนะคะป้าแมวยังแข็งแรงค่ะยังทำงานได้ค่ะยังจำบทได้แม่นยำนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าป้าแมวจะอ่อนแอแล้วก็ไปตายกลางกองถ่ายไม่ต้องกลัวนะคะค่ะยังจำบทได้เนาะจำบทได้แสดงว่าเล่นหนังกับพจน์อนนท์ไม่ได้พจน์อนนท์ไม่มีบทอ๋อไม่มีบทก็ไม่เป็นไรบอกก็จำได้ค่ะเอาเหรออุ๊ยตายแล้วเลี้ยงฝากคุณพจน์อนนท์ตรงนี้นะคะป้าแมวตอนนี้ป้าแมวมีข่าวเรื่องเงินทองแบบเนี้ยแต่เลี้ยงทราบมาว่าป้าแมวก็เป็นคนมีน้ำใจเคยให้คนโน้นคนนี้ยืมสตังค์ตอนที่เรามีเงินก็เคยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ตอนนี้มีตั้งหลายๆคนน่ะไม่อยากจะเอ่ยชื่อแล้วเขาไม่คืนเราหรอไม่คืนค่ะแล้วเวลาที่เราบอกตอนนี้ป้าแมวไม่มีนะคะเขาก็บอกเขาก็ไม่มีเหมือนกันแล้วป้าแมวมีอะไรอยากจะพูดกับคนที่เอาตังค์ไปไหมว่าป้าแมวตอนนี้ก็ลำบากนะใครพอมีเอามาคืนแมวบ้างพูดเลยค่ะถ้าใครที่เอาของป้าแมวไปเนี่ยนะคะตอนนี้ป้าแมวพูดตรงๆนะคะว่าลำบากเอามาคืนนะคะเล็กๆน้อยๆก็เอามาคืนกันก่อนนะคะก็ช่วยๆกันไปถ้าเกิดป้าแมวเกิดมีงานทำหรือโชคดีนะคะเกิดมีเงินขึ้นมาอะไรก็มาขอยืมใหม่ได้ไม่เป็นไรค่ะบอกตรงๆนะคะเขายืมกันไปเยอะไหมที่เขายืมป้าแมวไปอ่ะก็พอสมควรอาจารย์ปล่อยไปหลายแสนไหมโอ้ยไม่ใช่อาจารย์ไม่ถึงขนาดนั้นบางทีเรามีนะคะเราก็แบ่งไปอย่างเช่นบางทีบอกเนี่ยป้าแมวขาเนี่ยลูกหนูต้องไปโรงเรียนไม่มีสตังค์ลูกคนเล็กค่าเทอมหมื่นนึงโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นอาจารย์ไม่มีปัญญาให้ป้าเคยให้คนยืมสูงสุดกี่บาทคนในวงการเดียวกันแต่เป็นเด็กนะคะเด็กที่แบบว่าเป็นตากล้องเป็นอะไรเป็นตากล้องเป็นอะไรเนี่ยเขาจะย้ายบ้านแล้วเขาก็ติดที่ตรงนี้ยืมไปเท่าไหร่15,000โอ้ยนั่นเยอะสุดแล้วใช่ไหมก็ได้คืนหรือยังก็คิดว่าประเดี๋ยวไม่แล้วได้คืนหรือยังเขาคืนมาก็ตั้งนานมาแล้วเหลือ8,000กว่าค่ะอุตส่าห์ให้ครึ่งเดียวยังก็8,000นี่ก็หอบไปแล้วล่ะไม่มีทางได้คืนหรอกอ๋อเป็นตากล้องผู้ชายหนุ่มๆ มายืมก็ให้เงินฉันว่าแล้วมันจะต้องมีที่เสียไม่ใช่อาจารย์หรอคะก็มีความเมตตาเขาสงสารเราคิดว่าเอ้ยเราทำงานร่วมกันอยู่ใช่ไหมคะเขาจะได้ไม่ต้องมาไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คิดว่าทำงานแล้วก็จะคืนเราเขาก็ไม่คืนป้าแมวรู้ไหมวันนี้นั่งคุยกับป้าแมวนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดี๋ยวไม่เห็นเลยว่าป้าแมวจะเป็นคนร้ายกาจยังไงเดี๋ยวเห็นในโทรทัศน์และบทบาทน่ากลัวแต่ในความเป็นจริงป้าแมวน่ารักนะอาจารย์ขาที่จริงแล้วนะคะนิสัยใจคอจริงๆของป้าแมวนี่นะคะเป็นคนที่ไม่ปากจัดแล้วไม่เคยด่าใครไม่มีอะไรแต่ในเรื่องนะคะมันพาไปค่ะเหมือนบทค่ะอาจารย์ค่ะมันบทมันพาไปบางทีบทมาปั๊บเนี่ยเราต้องคิดว่าเราจะเล่นยังไงดีคนถึงจะเกลียดเราคนถึงจะรักนางเอกมันก็เลยกลายเป็นฝังใจเขาไปเหมือนเดียนค่ะเดียนก็พูดจาเรียบร้อยแต่คนจะมองว่าเดียนปากจัดนะคะป้าแมวเดียนถามหน่อยสิครับเวลาเรามีไม่ได้เยอะชีวิตของป้าแมวอะ6,000ขึ้นลงขนาดนี้ป้
้าแมวคิดว่ามันให้บทเรียนอะไรกับสังคมได้บ้างคะโอ้อาจารย์คะสังขารเนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะคะอาจารย์เราจะไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นป้าแมวคิดว่าตอนที่เรายังร่างกายยังดีๆอยู่หรืออะไรเนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ทำความดีอันนี้จริงๆนะคะป้าแมวเนี่ยทำความดีจริงๆนะคะไม่เคยนั่นเลยอาจารย์ช่วยเหลือสังคมคือจริงๆนะคะอันนี้จริงๆเลยค่ะบางทีมีพันหนึ่งก็ไอ้ที่เขาเรียกหมาแมวเพจหมาแมวที่บอกว่าเนี่ยตอนนี้หมาเพราะพ่อแม่เป็นคนรักสัตว์ไงแบ่งไปเลยค่ะแบ่งทำบุญไปอะไรไปนี่แหละค่ะจริงๆอาจารย์ตอนนี้ไม่ต้องแบ่งแล้วล่ะค่ะเรียนว่าป้าแมวเก็บเถอะค่ะไม่แบ่งเพราะอายุขนาดนี้โอกาสที่จะหาเงินก็ไม่ได้มีได้เยอะเราก็ต้องเก็บตั้งแต่วันนี้ไปป้าแมวก็ต้องเก็บสตางค์รักษาสุขภาพแล้วก็ให้สัมภาษณ์ข่าวอะไรช้าแล้วก็ไตร่ตรองเลยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณป้าแมวนะคะที่มานั่งคุยรักป้าแมวนะขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีแต่คนพูดถึงถึงแม้จะวัยมาเยอะแต่เดี๋ยวก็สรุปได้ค่ะคุณผู้ชมคะความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะ16นาฬิกาทางช่อง8หมายเลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้เรียนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณป้าแมวนะคะขอบคุณค่ะ